สวัสดีครับนิสิตทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมาสอนบทที่2เรื่องของไหลสถิต Fluid Static นะครับเป็นบทต่อนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับของไหลสถิตนะครับก็คือของไหลที่อยู่นิ่งนะครับไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการไหลไม่มีการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นอนุภาคของของไหลนะครับจึงไม่ส่งผลต่อแรงเค้นระหว่างอนุภาคของของไหลนั้นนะครับดังนั้นนะครับของไหลเนี่ยครับจะมีผลกระทบที่เกิดจากแรงดันและแรงโน้มถ่วงของโลกเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปที่สไลด์ที่26นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปเลยนะครับสไลด์ที่26นะครับหัวข้อที่2นะครับที่เราจะเรียนวันนี้นะครับแรงดันของของไหลบนพื้นที่ผิวเรียบนะครับจากการพิสูจน์นะครับตามกฎของปาสคาลมานะครับกฎตามกฎของปาสคาลได้ระบุว่านะครับแรงดันนะครับที่อยู่ในแกนในทิศทางใดๆนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับตามกฎของปาสคาลและเรายังพิสูจน์อีกได้ว่านะครับเมื่อการเปลี่ยนแปลงความดันในของไหลสถิตนะครับเราก็ได้สมการมา1-2สมการนะครับสมการแรกนะครับก็คือสมการของความดันP เท่ากับ F ส่วน A ถูกไหมครับความดันนะครับจะเท่ากับแรงส่วนพื้นที่รับแรงดันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับสูตรที่เราได้นะครับจากการพิสูจน์สูตรนะครับการเปลี่ยนแปลงความดันในของไหลสถิตนะครับ P เท่ากับแกมมา H หมายความว่ายังไงความดันจะเพิ่มขึ้นเมื่อความลึกของน้ำเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่า2สูตรนี้นะครับสูตรหาความดันเช่นกันนะครับความดันเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นปาสคาลเราเขียนตัวย่อว่า PA หรือหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับเราวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรื่องแรงดันนะครับของไหลที่พื้นผิวเรียบนะครับ pressureFrost on plane surface นะครับเรามาดูรูปกันก่อนนะครับจากนิยามนะครับนิยามเขาบอกว่าความดันของของไหลสถิตเนี่ยจะมีแรงอยู่2แรงด้วยกันนะครับก็คือแรงดันนะครับที่มากับแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับจะเห็นได้ว่าจากรูปนะครับตรงนี้คือลักษณะของผิวน้ำเราจะเขียนตัวย่อลักษณะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของผิวน้ำและมีแผ่นเพลทนะครับจมอยู่ในน้ำแผ่นเพลทเนี่ยลักษณะบางดังนี้นะครับจมอยู่ในน้ำและนะครับลักษณะแผ่นเพลทเนี่ยถ้าหากเราเอามาครี่มันจะมีความกว้างเป็นลักษณะแบบนี้ความยาวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับแรงที่กระทำนะครับความดันเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากสูตรตัวนี้ก่อน P เท่ากับแกมมา H เมื่อความลึกของน้ำเพิ่มขึ้นความดันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเรานะครับเขียนนะครับแรงดันที่กระทำต่อแผ่นเพลทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตามสูตรเลย P เท่ากับแกมมา H นะครับแต่นะครับเราศึกษาเรื่องแรงดันของของไหลที่กระทำบนพื้นผิวเรียบนะครับแสดงว่าตรงเนี้ยแรงดันเนี่ยไม่กระทำตรงบริเวณพื้นผิวเรียบนะครับดังนั้นแรงที่กระทำเนี่ยจะเป็นลักษณะแค่นี้นะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเนื่องจากเราตัดตรงส่วนนี้ออกไปถูกไหมจากตรงส่วนนี้ออกไปนะครับจากนั้นเมื่อเราลงแรงนะครับแรงดันที่กระทำตรงนี้นะครับจะเท่ากับ FR นะครับ FR ก็คือแรงดันที่กระทำทั้งหมดนะครับต่อแผ่นพื้นผิวเรียบนะครับแล้วเรามีอีกศัพท์หนึ่งนะครับตัว C คือจุดศูนย์ถ่วงของระนาบนะครับก็คือจุด Centroid of Surface ก็คือจุดศูนย์ถ่วงนะครับจริงๆแล้วมันจะมีแรงตรงนี้อยู่นะครับแรงตรงนี้จะเป็นแรง mg หรือ w นะครับหรือแรงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อนะครับ
น้ำหนักของแผ่นเพจตัวนั้นนะครับแล้วเรามีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งนะครับ CP ก็คือจุดศูนย์กลางของเพเชอร์นะครับหรือจุดรวมจุดศูนย์กลางของแรงดันนะครับมันก็คือตรงนี้นะครับแล้วเราจะมีศัพท์ที่น่ารู้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ YC กับ YP นะครับ YC กับ YP เนี่ยผมได้กำหนดแกนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแกน Y ตรงนี้เป็นแกน X นะครับระยะตั้งแต่แกน X จนถึงจุดเซนทรอยด์เราเรียกว่า YC นะครับและจุดตั้งแต่แกน X นะครับจนถึงจุด P จุดรวมแรงของความดันนะครับเราเรียกว่า YP นะครับและอีกอย่างนึงนะครับเรามารู้ศัพท์อีกอย่างนึงคือความลึกของจุดศูนย์ถ่วงนะครับของพื้นที่นะครับ HC กับ HP นะครับ HC กับ HP ก็คือเมื่อวัดจากผิวน้ำนะครับจนถึงจุดเซนทรอยด์เมื่อวัดจากผิวน้ำจนถึงความดันนะครับจะได้ HP ออกมานะครับแต่ถ้าหากเราคิดพื้นที่เล็กๆมันก็จะเป็น DP ถูกไหมครับเรามาหานะครับวัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงดันนะครับของไรที่กระทำบนแผ่นผิวเรียบนะครับเราต้องการศึกษาอะไรบ้างเราต้องการศึกษาหา FR อย่างแรกเลยนะครับอย่างต่อไปคือเราต้องการศึกษาหาอะไรบ้างครับY P ครับกับ Y P กับ X P ครับY P กับ X P อยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่เรามาพิสูจน์กันนะครับไปสไลด์หน้าต่อไปเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับแผ่นเพจที่จมอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะมีความดันที่กระทำอยู่นะครับและรวมกันเป็นแรงดันเราลองมาพิสูจน์สูตรเมื่อกี้เราได้สูตร2อย่างก็ได้การ P เท่ากับ F ส่วน A ถูกไหมครับกับอีกสูตรหนึ่ง P เท่ากับอะไรครับแกมมา H นะครับความ specific weight นะครับคูณด้วย area นะคูณด้วยความลึกของน้ำนะครับจากนั้นจะเห็นได้ว่านะครับถ้าผมต้องการหา F นะครับ F ก็จะเท่ากับ P คูณ A ความดันคูณด้วยพื้นที่รับแรงนะครับอันนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับ P เท่ากับแกมมา H ถ้าผมให้ตัวนี้เป็นนะครับสมการที่1ตัวนี้เป็นสมการที่2นะครับถ้าผมเอา2แทนใน1ก็จะได้ว่านะครับ P เท่ากับแกมมา H คูณ A แกมมาคือspecific weight นะครับของน้ำนะครับคูณด้วยนะครับความลึกของน้ำนะครับคูณด้วยพื้นที่รับแรงเราได้สูตรตัวนี้ออกมานะครับแต่ถ้าเราพิจารณาที่แรงนะครับแรงที่กระทำกับพื้นที่เล็กๆบนพื้นที่รับแรงนะครับdF เนี่ยแรงเล็กๆเนี่ยที่กระทำบนพื้นที่รับแรงเนี่ย dF เนี่ยจะเท่ากับอะไรครับแกมมา h dA ถูกไหมเพราะ dF เนี่ยมันกระทำต่อพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมครับแต่ dA เนี่ยก็คือพื้นที่เล็กๆตรงนี้ดังนั้นแต่เมื่อเราพิจารณาแรงกระทำทั้งหมดแรงกระทำทั้งหมดก็เหมือนเอาอินทิเกรตอินทิเกรต dF แล้วก็อินทิเกรตแกมมา h dA ถูกไหมจากนั้นอันนี้ก็จะได้ F ถูกไหมฝั่งนี้ก็จะได้อะไรครับอินทิเกรตแกมมา h dA แต่ดูจากรูปนะครับแต่ดูจากรูปกันก่อนนะครับรูป
แผนเพจเนี่ยทำมุมเซต้าองศานะครับเซต้าองศาจากรูปนะครับนะดังนั้นนะครับ h จะเท่ากับ y คูณด้วยอะไรครับไซน์หรือคอสครับไซน์เซต้านะครับf เมื่อเราไปแทนนะครับ f เท่ากับอินทิเกรตแกมมา y ไซน์เซต้านะครับคูณด้วย da เหมือนเดิมจากนั้นนะครับผมดึงแกมมาออกมาได้เพราะแกมมานะครับเป็นค่าคงที่ใดๆของหลายชนิดหนึ่งนะครับ y ไซน์เซต้าแล้วคูณ da จากนั้นนะครับผมนะครับผมขอมาเขียนฝั่งนี้แล้วกันนะครับแต่นะครับแต่อ๋อจริงๆแล้วนะครับไซน์เซต้าเนี่ยก็สามารถดึงออกมาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะไซน์เซต้าก็เป็นตัวประกอบร่วมเหมือนกันไซน์เซต้าอินทิเกรต y da นะครับจากนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าอินทิเกรต y da เนี่ยจะเท่ากับ y c คูณ a นะครับคือก็คืออะไรครับความลึกของน้ำนะครับเมื่อเทียบกับแกน x นะครับไปจนถึงจุดเซนทรอยด์เท่ากับคูณกับพื้นที่หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าโมเมนต์ของพื้นที่รอบแกน x โมเมนต์ของพื้นที่รอบแกน x นะครับดังนั้นนะครับผมจึงเอาตัวนี้กลับไปแทนมันก็จะได้ f นะครับเท่ากับแกมมาไซเซต้านะครับ y c คูณ a หรือผมจัดรูปใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นแกมมานะครับ y c ไซเซต้าคูณ a หรือเมื่อกี้นะครับมันก็จะเท่ากับแกมมา hc คูณ a ก็ได้ผมให้ตัวนี้เป็นสมการที่1แล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราเอาไปใช้ตลอดนะครับสูตรตรงนี้ต้องจำให้ได้นะครับจากนั้นนะครับการหาโมเมนต์ที่จุดศูนย์รอบแกน x ครับโมเมนต์ที่จุดศูนย์รอบแกน x แกน x อยู่ตรงไหนแกน x อยู่ตรงนี้ถูกไหมแกน x อยู่ตรงนี้จะเห็นได้ว่านะครับโมการหาโมเมนต์เนี่ยก็คืออะไรมีแรงอะไรบ้าง f r คูณด้วยอะไรครับ y p ถูกไหมเท่ากับเท่าไหร่ครับอินทิเกรต y df นะครับแต่นะครับเราพิสูจน์ออกมาแล้ว f เนี่ยเท่ากับแกมมา h คูณ a ถูกไหมแกมมา h คูณ a นะครับแต่เราพิสูจน์ออกมาอีกละ ว่า h เท่ากับอะไรครับเมื่อกี้ h เท่ากับ y ไซน์เซต้าครับเราเอา y ไซน์เซต้าไปแทน y ไซน์เซต้าคูณกับแกมมา a นะครับหรือเราจัดรูปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็น y กำลัง2ไซน์เซต้าแกมมา a นะครับหรือนะครับผมดึงแกมมาออกไปนะครับจริงๆแล้วอันนี้ต้องเป็น da นะครับขอโทษด้วยนะครับนะครับแกมมาไซน์เซต้าอินทิเกรต y นะครับ da นะครับ
ฝั่งนี้บ้างนะครับเรามาถ้าเราให้เหลือต้องการเหลือ yp ตัวเดียวดังนั้นเราต้อง fr ไปหารถูกไหมครับแต่ fr ตัวนี้นะครับจะเท่ากับอะไรครับ fr ตัวนี้ก็เท่ากับอะไรแกมมา ha ถูกไหมแกมมา ha หรือเราแปลอย่างหนึ่งนะครับผมขอมาเขียนฝั่งนี้นะครับ yp นะครับเท่ากับอะไรครับแกมมาไซเซต้านะครับ y กำลัง2 da นะครับหารด้วยอะไรครับแกมมา h เท่ากับอะไรครับ y ไซเซต้าส่วน a นะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมผมสามารถตัดได้นะครับผมสามารถตัดได้เหมือนเช่นกันแกมมาไซเซต้าเนี่ยมันสามารถตัดได้ทั้งขบวนทั้งล่างเพราะมันเป็นองค์ประกอบรวมมันก็จะเหลือ y กำลัง2 da นะครับหารด้วย y c คูณ a นะครับหรือนะครับเขาบอกว่าอินทิเกรต y กำลัง2 da นะครับเท่ากับ ix ix คืออะไรโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน x นะครับหรือมันจะเท่ากับอะไรครับ ix ส่วนด้วย y c คูณ a นะครับ yp เท่ากับ y c คูณ aแต่นะครับมันยังไม่หมดนะครับนะครับเรามาแปลงสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพิจารณานะครับโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน x นะครับหรือหา ix ดังนั้น ix นะครับจะเท่ากับอะไร ixc บวกด้วย ayc กำลัง2นะครับผมให้เป็นสมการที่3เดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปแป๊บนึงนะครับผมขอให้ตัวนี้เป็นสมการที่2นะครับ yp เท่ากับอะไรครับ ixส่วนนะครับ yc ส่วน a จะเห็นได้ว่าเมื่อเอา3นะครับแทนใน2ก็จะได้ว่า yp นะครับจะเท่ากับนะครับ ixc บวก ayc ยกกำลัง2นะครับหารด้วย yc คูณ a เราสามารถกระจายได้ถูกไหม ixc ส่วนด้วย yc คูณ aบวกด้วยอะไรครับ yc กำลัง2หารด้วย yc ส่วน a เห็นไหมมันสามารถตัดได้นะครับมันก็จะเหลืออะไรตอนสุดท้ายนะครับเราได้ yp เท่ากับ ixc หารด้วย yc คูณ a นะครับบวกด้วย yc ตีกรอบไว้เลยนะครับผมให้เป็นสมการที่4นะครับสมการที่1กับสมการที่4เราต้องมาใช้เพราะเราต้องการหา yp นะครับเราลองมาหา xp บ้างหากนะครับพิจารณาโมเมนต์ที่จุด0รอบแกน y รอบแกน y นะครับมันก็จะได้ f นะครับโดยคูณด้วย xp นะครับอินทิเกรต x นะครับ df ก็เหมือนกันเลย f เท่ากับอะไรครับแกมมา h คูณด้วย a ถูกไหมก็จะได้อินทิเกรต a x
แกมมา h d a นะครับแต่ h อ่ะมันเท่ากับเท่าไหร่ h เท่ากับ y sin theta อินทิเกรต a นะครับ x แกมมา y sin theta นะครับคูณด้วย da นะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนสูตรเมื่อกี้เลยแต่รอบแกน x อ่ะมันจะติดเป็น y กำลังสองถูกไหมแต่รอบแกน y เนี่ยจะติดทั้ง x ทั้ง y นะครับเราก็ผมขออนุญาตมาอยู่ตรงนี้ละกันนะครับ f s r นะครับคูณด้วย x p นะครับเท่ากับอะไรครับอินทิเกรต x y แกมมา sin theta นะครับ d aผมขอดึงแกมมาไซน์เซต้าออกมานะครับแกมมาไซน์เซต้านะครับอินทิเกรต x y นะครับ da ถ้าผมต้องการหาแค่ x p เนี่ยก็คือปัด x r มาหารถูกไหม f r มาหารนะครับก็จะได้ว่าอะไรแกมมาไซน์เซต้านะครับอินทิเกรต x y da นะครับหารด้วย fr เรารู้ละ fr เท่าไหร่แกมมา y sin theta da นะครับเอ้ย a นะครับคูณด้วย a นะครับดังนั้นนะครับแกมมา sin theta ตัดกันได้นะครับมันก็จะเหลืออะไรอินทิเกรต xy da หารด้วย yc คูณ a นะครับได้ xp ออกมาแต่นะครับอินทิเกรต y xy นะครับ da เนี่ยเท่ากับโมเมนต์อินเทอร์เชียรอบแกน xyc นะครับโมเมนต์intertia นะครับรอบแกน x y นะครับขออนุญาตนะครับผมตัวหนังสือไม่สวยรอบแกน x y นะครับจากนั้นนะครับเอากลับไปแทนดังนั้นจะได้ xp เท่ากับอะไรครับ i xy c ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย yc ส่วน a บวกด้วยอะไรครับ xc นะครับอ๋อไม่ใช่ครับขออนุญาตผิดด้วยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะได้ xp เท่ากับเท่านี้แต่นะครับเมื่อหาพิจารณานะครับพิจารณาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกน xy รอบแกน xy นะครับโมเมนต์อินเทอร์เชียรอบแกน xy ก็ ixy นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไรเท่ากับ ixy c บวกด้วย axcy c จากนั้นเรากลับไปแทนเพราะตัวนี้แทนได้ถูกไหมเมื่อกี้ผมไปถึงสมการที่เท่าไหร่ละสมการที่4แล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับ i x p เนี่ยเอาไปแทนปุ๊บมันก็จะเท่ากับ i x y c ส่วนด้วย y c คูณ a บวกด้วยนะครับบวกด้วย a x c y c หารด้วย y c ส่วน a เหมือนกันนะครับyc ตัดได้อะไร yc a ก็ตัด a
ดังนั้นมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ i x y c เนี่ยส่วนด้วย y c ส่วน a หรือบวกด้วยอะไรครับ x c นะครับแต่นะครับแต่ถ้าหากนะครับรูปนะครับน่ะแผ่นพื้นที่กระทำเนี่ยที่ลอยจมอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นลักษณะสมมาตรหมายความว่าแกน y จะพาดอยู่ตรงกลางนะครับดังนั้น ixy เนี่ยจะเท่ากับ0จึงสรุปได้ว่าอะไรครับ ixp เนี่ยจะเท่ากับ x4 นั่นเองให้เป็นสมการที่5นะครับตอนนี้เราหาอะไรได้บ้างครับหาค่า SR ได้ละหาค่า YP ได้ละครับหาค่า XP ได้ละครับเราลองเอาสูตรที่เราพิสูจน์ได้ไปใช้กันเรามาดูนะครับประตูน้ำขนาด 1.2 เมตรนะครับคูณ 1.8 เมตร 1.2 เมตรคูณ 1.8 เมตรนะครับถูกติดตั้งลักษณะนะครับปลายด้านหนึ่งเป็นบานพับบานพับเห็นไหมเป็นฮินช์นะครับเป็นฮินช์ตัวนี้เห็นไหมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งถูกตึงด้วยแรง F F เพื่อไม่ให้น้ำไหลออกเพื่อต้านนะครับจงหาขนาดของแรง FF เท่ากับเท่าไหร่เราต้องการหา F นะครับเราพิสูจน์สูตรมาได้3อันละสูตรแรกเป็นอะไร F เท่ากับอะไรครับแกมมา HC คูณ A อีกสูตรหนึ่งอะไรครับอีกสูตรหนึ่งหา x c เท่ากับ x p ถูกไหม x c เท่ากับ x p นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับ y p นะครับเท่ากับอะไรครับ i x c หารด้วยอะไรครับ a y c บวก y cนะครับเรามาหาอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะครับเราหา FR เราหา F ก่อนปกติแล้วถ้าเราเขียนนะครับ Pressure Diagram Pressure Diagram นะครับPressure diagram เราเขียนยังไงนะครับ Pressure diagram ผมวาดอย่างแรกเลยผิวน้ำนะครับอย่างแรกเลยเราวาดประตูน้ำจริงๆแล้วนะครับแรงของความดันของน้ำเนี่ยจะเป็นสูตรอะไรP เท่ากับแกมมา H ถูกไหมดังนั้นแรงดันที่กระทำมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่เราพิจารณาแค่อะไรครับประตูน้ำถูกไหมมันก็จะลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมครับจุดของรวมแรงดันก็จะเป็นเราเรียกว่า FRนะครับจุดรวมกันของแรงดันนี้เราเรียกว่า CP ถูกไหมแต่จุดศูนย์ถ่วงของประตูน้ำเรียกว่าอะไรครับC แต่ในนี้เขาบอกว่าไม่คิดน้ำหนักของประตูน้ำนะครับดังนั้นจะไม่มีตัว MG ลักษณะแบบนี้ที่จริงมันต้องมีตัว MG อีกตัวหนึ่งแต่เขาบอกว่าไม่พิจารณาครับ
น้ำหนักของประตูน้ำเราจึงไม่คิดนะครับแต่มีแรงนะครับที่ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นที่ปลายด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะด้านหนึ่งเป็นหินนะครับนะครับแรงนี้เรียกว่าแรง F นะครับเราเขียน pressure diagram ได้ละจากนั้นนะครับเราพิจารณาอย่างแรกเลยเรามาหา FR กันก่อน FR เนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับแกมมา HC คูณด้วย A แกมมาคืออะไรครับคือ specific weight ของน้ำก็คือ 9,810 ถูกไหมครับคูณด้วย HC หรือสูตรตัวนี้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือแกมมา YC ไซน์เซต้าคูณด้วย A นะครับYC คืออะไรเนื่องจากประตูน้ำเนี่ยทำมุมเอียงอะเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ครับเซต้าเท่ากับ60ถูกไหมนะครับก็คือเราเอาไปแทนเลย YC เท่ากับเท่าไหร่ครับ YC ก็คือระยะตั้งแต่แกน X เนี่ยจนถึงจุดเซนทรอยด์เนี่ย YC เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ3บวกด้วย 1.8 หารด้วย2ถูกไหมเพราะจุดเซนทรอยด์อยู่ครึ่งหนึ่งของบานประตูน้ำคูณด้วยไซน์เซต้าเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ครับ60คูณด้วย AA ขนาดของประตูน้ำเท่าไหร่ครับ 1.8 คูณด้วยอะไรครับ 1.2 ถูกไหมนะครับเราคำนวณออกมาละได้ค่าเท่าไหร่ครับ7156785นิวตันหรือถ้าผมเปลี่ยนหน่วยเป็นอะไรครับเป็นกิโลนิวตันล่ะมันจะเท่ากับอะไร 71.56 กิโลนิวตันนะครับจากนั้นนะครับเราหา FR ได้ละเราหาอะไรอีกเขาบอกว่าให้หาขนาดของแรงขนาดของแรง F นะครับเรามาหาอะไร YP กับXP ก่อนเรามาหา YP YP จากสูตรคืออะไรครับ YP เท่ากับนะครับixyxc ส่วนด้วยอะไรครับayc บวก yc yc เท่ากับเท่าไหร่ครับ3บวกอะไรครับ1.8หารด้วยอะไรครับหารด้วย2ถูกไหมมันก็จะได้ประมาณ 3.9 เมตรนะครับเรามาหา IXC กันก่อน IXC เนี่ยโมเมนต์อินเทอร์เชียร์นะครับรอบแกน Y
ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะเรารู้ก็คือ BH กำลัง3BH กำลัง3ส่วน12นะครับ B เท่ากับเท่าไหร่ครับ 1.2 คูณด้วย H H เท่ากับเท่าไหร่ 1.8 ยกกำลัง3หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ครับ0.583หน่วยเป็นไรครับเมตรกำลัง4ถูกไหมเอากลับไปแทน 0.583 หารด้วยอะไรครับหารด้วย a a เท่ากับเท่าไหร่ a เท่ากับเท่าไหร่ 1.2 คูณ 1.8 1.2คูณ1.8คูณด้วย YC YC นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ YC 3.9 บวกด้วย 3.9 อีกครั้งหนึ่ง YP เท่ากับเท่าไหร่ครับ YP เท่ากับอะไรครับ 3.97เมตรนะครับจากนั้นเราหา F ได้ละขออนุญาตเลื่อนนะครับนะครับผมขอวาดโมเมนต์ไดอะแกรมก่อนเราเรียกว่าโมเมนต์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมโมเมนต์ไดอะแกรมนะครับตรงนี้คือจุดของ hinge ผมขอเขียนเป็นตัวย่อแล้วกัน h นะครับแรงที่กระทําขึ้นเราเรียกว่าแรง f ถูกไหมแรงที่น้ำกระทำเราเรียกว่า FR นะครับFR เนี่ยเมื่อกี้เราหา Y ได้ละ YC เท่ากับเท่าไหร่ครับ 3.97 ถูกไหม 3.97ครับ 3.97 แต่ 3.97 ลบ3เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ 0.97 ถูกไหมนะครับ 0.97 ไประยะตั้งแต่หินจนถึงแรง F เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1.8 ถูกไหมจากนั้นถ้าผมซัมโมเมนต์ซัมโมเมนต์
รอบหินช์เท่ากับ0ถ้าผมให้ด้านนี้เป็นบวกซัมโมเมนต์รอบชิ้นเป็นอะอันนี้ F คูณเท่าไหร่ครับ 1.8 ถูกไหมจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.97 คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย F นะครับดังนั้นแรง F เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.97 คูณด้วย FR เท่า FR เราพิสูจน์ออกมาได้เท่าไหร่ครับ71567 0.85หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยเท่าไหร่ 1.8 นะครับดังนั้นได้แรง F เท่ากับเท่าไหร่ครับ38ห้าหกเจ็ดจุดหนึ่งสองมีหน่วยเป็นนิวตันหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งเป็นถ้าเป็นหน่วยกิโลตันกิโลนิวตันล่ะครับก็เอาพันไปหารถูกไหมก็จะได้38จุดห้าหกกิโลนิวตันนะครับเราหา F ได้ละเราหา YC ได้ละเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับเรามาต่อด้วยข้อที่5นะครับเรามาโจทย์กันก่อนวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะครับประตูน้ำนะครับลักษณะวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรมีมวลเท่ากับ 1,500 กิโลนะครับติดตั้งดังรูปด้านหนึ่งมีติดตรงฮินช์นะครับจงหาความลึกของน้ำนะครับมันสูงสุดนะครับที่ระดับความลึก h ที่ทำให้ประตูน้ำเปิดออกพอดีและความถ่วงจำเพาะของน้ำมันเท่ากับ 0.9 นะครับนะครับเขาให้หาh ความลึกของน้ำมันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ที่ความสูงของประตูน้ำเนี่ยเป็นระดับน้ำพอดีของน้ำนะครับแล้วก็นะครับประตูน้ำเนี่ยทำมุมเอียงลักษณะแบบนี้นะครับปกติแล้วนะครับแรงดันนะครับของออยจะลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นเพิ่มขึ้นตามสมการ p เท่ากับแกมมา h ถูกไหมแต่เมื่อไม่ถึงเมื่อชั้นต่อไปไม่มีออยถูกไหมมันจะส่งผ่านแรงดันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่รวมกับแรงดันนะครับของน้ำนะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับดังนั้นนะครับแรงดันที่กระทำต่อประตูน้ำเนี่ยจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูเดี๋ยวผมวาดนะครับผมขอวาด pressure diagram กันก่อนpressure diagram ผมวาดประตูน้ำกันก่อนเลยขอโทษครับวาดผิดประตูน้ำนะครับแรงดันที่กระทำจะทำทิศทางตั้งฉากกับอะไรครับกับประตูน้ำเสมอ
จากนั้นรวมกับแรงดันของอะไรน้ำนะครับถ้าแรงดันของออยเนี่ยผมให้เป็น F 1นะครับ F 1ส่วนแรงดันของของอะไรครับของน้ำผมให้เป็น F 2นะครับซึ่ง F 1กับ F 2เนี่ยตำแหน่งของแรงที่กระทำอ่ะจะไม่กระทำตรงกันถูกไหมเพราะจุดรวมแรงอ่ะของ F 1อ่ะจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของประตูน้ำถูกไหมส่วน F 2เนี่ยจุดรวมแรงของมันอ่ะนะครับจะอยู่ตรงล่างๆค่อนข้างล่างๆไปหน่อยนะครับจากนั้นเรามาหากันก่อนว่าหา F 1นะครับผมขออนุญาตลบนะครับpressure diagram ออกนะครับpressure diagram ผมขออนุญาตย่อนะครับF 1 F 2จุดตั้งแต่จุดหินจนถึงจุดของจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของแรง F 1นะครับเราจะเรียกว่า Y P 1จุดนะครับหินจนถึงนะครับจุดศูนย์กลางของ F 2นะครับเราจะเรียกว่านะครับ Y P 2ตอนนี้เราต้องมาหา YP 1 YP 2กันก่อนนะครับเมื่อกี้ผมลืมวาดอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าประตูน้ำมีมวลด้วย MG มันจะมีแรงลงตรงนี้ถูกไหมเราครบละแรงตอนนี้เราครบละนะครับเรามาหา F 1กันก่อนกับ YP 1 F 1จะเท่ากับเท่าไหร่ครับแกมมา HC คูณ A จากสูตรที่เราพิสูจน์ได้ถูกไหมแกมมาเท่ากับเท่าไหร่ครับแกมมาของออยเท่ากับเท่าไหร่เราไม่รู้แกมมาของออยถูกไหมเพราะเขาบอกมาเป็นค่า HG ก็คือ Specific of Gravity HG ของออยเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ครับแกมมาสารก็คือแกมมาออยส่วนแกมมาน้ำวอเตอร์ที่อุณหภูมิ4องศา1ความดันบรรยากาศแกมมาของออยเนี่ยจะเข้ากับเท่าไหร่ครับ Hg คูณด้วยแกมมาของน้ำแกมมา Hg ของออยเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.9 คูณด้วยแกมมาของน้ำ 9,810 นะครับคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย A ความลึกของน้ำก็คือความลึกของน้ำตัวเนี้ยคือ H A เนี่ยคือเท่าไหร่ A ก็คือพื้นที่วงกลมถูกไหมเพราะประตูน้ำลักษณะวงกลม Pi D กำลัง2ส่วน4 D ก็คือ1เมตรนะโอเคยกกำลัง2ส่วน4นะครับดังนั้นได้ F 1เท่ากับเท่าไหร่ครับ 6930.76 H นิวตันนะครับเรามาหา YP 1กัน YP 1นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ YP 1เนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงที่กระทำอ่ะเป็นลักษณะอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับดังนั้นจุดรวมแรงของมันเนี่ยจะเท่ากับอะไรครับ YC คือYC ก็คืออะไรจุดศูนย์กลางของประตูน้ำถูกไหมจุดศูนย์กลางของประตูน้ำก็คือเท่ากับอะไรครับ1ส่วน2ถูกไหม1เมตรหารด้วย2ก็เท่ากับ 0.5 เมตรนะครับเราหา F1 กับ Y1 ได้ละเรามาหา F2 กับหา F2 กับ Y2 กัน
f 2หาได้จากอะไรครับหาได้จากสูตรแกมมา h c คูณด้วย a ถูกไหมแกมมาข้างล่างเป็นวอเตอร์ถูกไหม9810 h c ก็คือมันมี h c สามารถแปลงเป็นสูตรเป็นอะไรครับy c sin θ ถูกไหมเพราะนะครับประตูน้ำทำมุมเอียงถูกไหมเกิดมุมอยู่y c ก็คือระยะตั้งแต่หินจนถึงจุดศูนย์กลางของประตูน้ำเท่ากับเท่าไหร่ครับ1หาร2ถูกไหมคูณด้วย sin θ sin เดี๋ยวเรามาดูมุมกันนะครับมุม θ อยู่ตรงนี้ถูกไหมระยะข้างล่างเป็นเท่าไหร่ครับ 0.8 ด้านนี้เป็น 0.6 ด้านนี้มีความยาวเท่ากับ1นะครับไซน์คืออะไรข้ามฉาก0.6 ส่วน1นะครับคูณด้วย area ก็คือขนาดของประตูน้ำพาย d กำลัง2ส่วน4ดังนั้น f2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ2310.25 นิวตันนะครับyp เท่ากับเท่าไหร่ครับyp 2yp 2เนี่ยหาได้จากสูตรอะไรเป็นแรงมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมแรงของน้ำที่กระทำเนี่ย ixc ส่วนด้วย ayc บวกด้วย yc นะครับixc เรามาดูหา ixc กันก่อน ixc เนี่ยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากประตูน้ำเป็นลักษณะวงกลมนะครับ ixc จะเท่ากับเท่าไหร่ครับpi d กำลัง2pi d กำลัง4ส่วน64pi d กำลัง4d 1เมตรยกกำลัง4หารด้วย64ได้ ixc เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.049 นะครับ0.049 หารด้วย a a คือ area ของประตูน้ำพ i d กำลัง2ส่วน4ถูกไหมคูณด้วย yc นะครับ yc เท่ากับเท่าไหร่ครับจุดกึ่งกลางจ้ะนี้0.5 เมตรถูกไหมบวกด้วย 0.5 เมตรได้ yp 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.625 เมตรนะครับเราได้2ตัวละเรายกโมเมนต์ไดอะแกรมมาอีกครั้งหนึ่งโมเมนต์ไดอะแกรม f 1กระทำตรงกึ่งกลางนะครับ f 2นะครับกระทำตรงใกล้ๆปลายเป็นระยะ 0.625 เมตรถูกไหม xf1 กระทำที่อะไรครับระยะ 0.5 เมตรยังมีแรงอีกอย่างหนึ่งที่กระทำนะครับก็คือแรง mg กระทำที่ระยะ 0.5 เมตรเช่นกันถ้าผมให้นะครับโมเมนต์ซัมโมเมนต์นะครับเท่ากับ0นะครับที่หินหินเท่ากับเท่าไหร่ครับด้านนี mg คูณด้วยอะไรครับถ้าจะเห็นได้ว่าแรงทำอย่างนี้ถูกไหมระยะตั้งแต่นี้จนถึงเนี้ยเท่ากับ a ผมหา a ก่อน a เท่ากับเท่าไหร่ a เรามาดูรูปนะครับนะครับรูปอันนี้ทำมุมเซต้าถูกไหม 0.8 0.6 1เมตรถูกไหมครับจากนั้นเราหา a a คือตรงนี้เรามาหามุมเซต้าก่อนมุมเซต้าเท่ากับเท่าไหร่แทนเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.6 ส่วน 0.8 ถูกไหมแล้วเมื่อเอาแทนเซต้าไปแปลงเป็นอาร์คแทนถูกไหมเอาไปหา
0.6 หารด้วย 0.8 ได้เซต้าเท่ากับเท่าไหร่ครับได้เซต้าเท่ากับ 36.87 นะครับ 36.87 จากนั้นนะครับถ้ามุมเท่ากันถูกไหมมุมร่วมมันก็ต้องเท่ากันดังนั้นระยะนี้เท่ากับ 0.5 เพราะครึ่งหนึ่งของด้านนู้นถูกไหมเราหา A ได้ละมันควรใช้สูตรไซน์คอสหรือแทนครับเพราะเราต้องการหา A มันก็ควรเป็นคอสถูกไหมคอส 36.87 เท่ากับเท่าไหร่ครับ A ส่วนด้วย 0.5 ดังนั้น A เท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสามเก้าเมตรหรือผมให้เป็น0.4แล้วกัน0.4เมตรผมขออนุญาตลบฝั่งนี้นะครับเพราะไม่มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ครับ F 1คูณด้วยเท่าไหร่ครับ 0.5 เมตรบวกด้วย F 2คูณด้วย 0.625 เมตรนะครับ M เท่ากับเท่าไหร่ครับมวลเขาบอกมวลของประตูน้ำเท่าไหร่ครับโจทย์บอกมา 1,500 กิโลกรัมคูณด้วย9.81 เนื่องจากเป็นค่า G เท่ากับ 0.4 ถูกไหมเท่ากับ F1 F1 เรามาหาได้ละนะครับเราหามาได้ละเท่ากับเท่าไหร่ครับหาได้มาได้เท่าละ69730.76 H คูณด้วย 0.5บวกด้วยนะครับH2 เท่ากับเท่า F2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ 2310.25 คูณด้วย 0.625 นะครับดังนั้นค่า H ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 1.282 เมตรนะครับเราได้คำตอบมาละความสูงของน้ำมันควรมีค่าเท่ากับ 1.282 เมตรนะครับจะทำให้ประตูน้ำเปิดออกพอดีนะครับเรามาศึกษาเรื่องความดันของไหลบนผิวโค้งเมื่อกี้เราศึกษาเรื่องplane surface แต่ตอนนี้ curve surface มันต่างกันตรงไหนก็คือแผ่นที่รับแรงน่ะมันเป็นลักษณะโค้งนะครับเหมือนดังรูปเลยนะครับซึ่งแรงดันที่กระทำเนี่ยมันจะกระทำนะครับตั้งฉากกับอะไรครับผิวโค้งดังนั้นนะครับมันจึงมีถ้าหากเราเขียนแรงดันเนี่ยมันจะเท่ากับแบบนี้ลักษณะแบบตามลักษณะโค้งซึ่งยากต่อการคำนวณนะครับเขาจึงแยกพิจารณาให้เป็นแรงตามแนวราบและแรงตามแนวดิ่งนะครับแรงตามแนวราบก็คือ FH ย่อมาจากคำว่า horizontal FV V ก็คือ vertical นะครับย่อมา2ตัวนี้นะครับกระทำจากนั้นนะครับมันยังมีแรงที่กระทำตรงส่วนนี้อยู่ก็คือแรงน้ำนะครับหรือ W นะครับถ้าหากพิจารณานะครับเราโปรเจกต์นะครับไปเฉพาะด้านนะครับ AC นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แรงก็จะเป็นด้านนี้นะครับกระทำต่อด้านนี้
แต่ถ้านะครับเราพิจารณาที่ BC แรงที่กระทำมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ออกมานะครับกระทำด้านนี้นะครับแล้วเอามารวมกันมันก็จะเท่ากับแรงรับนะครับเรามาดูโจทย์แล้วกันจะได้ไม่งงนะครับโจทย์นะครับประตูน้ำบานหนึ่งมีความกว้าง4เมตรรัศมีความโค้ง2เมตรหมายความว่าประตูน้ำเป็นส่วนหนึ่งของครึ่งวงกลมถูกไหมวางตัวดังรูปจงหาขนาดและตำแหน่งของแรงในแนวราบและแนวดิ่งขนาดและทิศทางของแรงรับที่กระทำต่อประตูน้ำแรงที่กระทำต่อประตูน้ำเนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือhorizontal ถูกไหมกับอีกอย่าง f vertical แต่เมื่อเอา2อันมาหาแรงรับก็จะได้ f ตัวใหญ่นะครับ f ตัวใหญ่นี้ก็คือขนาดของแรงรับนั่นเองและทิศทางที่กระทำทิศทางเราก็หาเป็นมุมเซต้าออกมานะครับหาเป็นมุมเซต้าขนาดและตำแหน่งของแนวราบซึ่งจะเห็นได้ดังรูปแหละมันแบ่งเป็น2แรงนะครับแรง FH vertical horizontal นะครับกับแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือแรง vertical เราก็หาเนี่ยแรง FV เนี่ยห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่ก็คือหา x ถูกไหมอันนี้ก็หา y ซึ่งตำแหน่งของแนวราบของแรงในแนวราบก็คือ y ถูกไหมตำแหน่งของแรงในแนวดิ่งก็คือ x แล้วก็หาขนาดของแรงในแนวราบก็คือFH แรงขนาดของแรงนะครับในแนวดิ่ง FV เราหาตั้ง6ตัวด้วยกันจากนั้นนะครับเรามาเขียน Pressure Diagram กันก่อนPressure diagram นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราวาดประตูน้ำก่อนจากนั้นเราโปรเจกต์เข้าแกน y แกน x กันก่อนนะครับแรงที่กระทำเนี่ยด้านนี้มันจะเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมเพราะมันเริ่มตั้งแต่ผิวน้ำถูกไหมและมากระทำจนถึงตรงนี้นะครับแรงมันจะลักษณะเป็นแบบนี้แต่เราพิจารณาที่แรงที่กระทำต่ออะไรต่อประตูน้ำดังนั้นเราจึงตัดส่วนตรงนี้ทิ้งไปนะครับมันก็จะเหลือแรงที่กระทำเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนแรงนะครับ vertical จะลักษณะเท่ากับเป็นแบบนี้เนื่องจากตามกฎของปาสคาลถูกไหม P เท่ากับแกมมา h ที่ความลึกเท่ากันความดันจะเท่ากันเรามาหาแรง P ตรงนี้กัน P เท่ากับแกมมา H H ความลึกของน้ำส่วนนี้เท่าไหร่ 2.5 ส่วนตัวนี้ล่ะเนื่องจากเป็นน้ำก็แกมมาคูณ 2.5 ถูกไหมข้างล่างจะเป็นเท่าไหร่ความลึกเพิ่มขึ้นถูกไหม 2.5 บวก2ถูกไหมเพราะประตูน้ำมีรัศมีเท่ากับ2เมตรก็จะเป็นแกมมาคูณ 4.5 นะครับดังนั้นฝั่งนี้เป็น FH ฝั่งนี้เป็น FV เรามาหาทีละอย่างกัน FV กับ FH หาในแนวราบนะครับก็คือหาอะไรบ้าง FV FH นะครับ FH จะเท่ากับแกมมา H H อะไรครับ HC คูณ A แกมมาก็แกมมาของน้ำ9810 HC ก็คือความลึกของน้ำจากผิวน้ำ
จนถึงอะไรครับจุดนะเซนทรอยของนะครับของพื้นที่ตรงนี้นะครับจุดเซนทรอยอยู่ตรงไหนครับจุดเซนทรอยของมันนะครับจะอยู่ตรงไหนครับจุดกึ่งกลางระหว่างตรงนี้ถูกไหมก็เป็น 2.5 บวก2ส่วน2ถูกไหมคูณด้วย area ก็คือพื้นที่รับแรงส่วนนี้ถูกไหมพื้นที่รับแรงส่วนนี้นะครับพื้นที่รับแรงส่วนนี้ผมขอระบายนะครับมันก็จะเป็น2เมตรคูณ4เมตรถูกไหมเพราะ2เมตรคูณ4เมตรถูกไหมครับได้ FH horizontal เท่ากับเท่าไหร่ครับ 274.68 นะครับกิโลนิวตันจริงๆแล้วมันเป็น 274.680 นะครับแต่ผมขอย่อเป็น 274.68 กิโลนิวตันนะครับเพื่อให้เกิดใช้ง่ายนะครับบางทีเราเขียนตัวเลขผิดไปตัวหนึ่งมันก็หายไป1หน่วยแล้วนะครับเรามาหาอะไรครับ YH YH กันก่อน YH เท่ากับอะไรครับ XIC หารด้วย AYC บวก YCXIC เท่ากับเท่าไหร่ครับ XIC XIC ผมลองหาก่อนนะครับเท่ากับ BH กำลัง3ส่วน12ถูกไหมเพราะเป็นพื้นที่4เป็นพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ B คือความกว้างถูกไหมก็คือ4ถูกไหมครับ H ก็คือความ2ยกกำลัง3ส่วน12ได้เท่าไหร่ครับ4.2.67 ถูกไหมเมตรกำลัง4 2.67 คูณด้วย area ของนี้ก็คือ2คูณ4ถูกไหมคูณด้วย YC ก็คืออะไร 2.5 บวก2ส่วน2ได้อะไรครับ 3.5 บวกด้วย 3.5 อีกครั้งหนึ่งได้ค่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 3.60 เมตรนะครับเราหา FH YH ได้ละเรามาหา FV กันก่อนแต่ FV ตัวเนี้ยผมเปลี่ยนขอเปลี่ยนชื่อมันก่อนนะครับเป็น F2 F2 นะครับ F2 จะเท่ากับอะไรครับแกมมา HC คูณ A เช่นกันแกมมาของน้ำ9810 HC ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับความลึกของน้ำจากผิวน้ำจนถึงจุดศูนย์กลางเซนทรอยของพื้นที่รับแรงนี้คือเท่าไหร่ครับ 2.5 เมตรarea เท่ากับ2คูณเท่าไหร่ครับ4เพราะประตูน้ำส่วนของตรงนั้นเท่ากับกว้างเท่ากับ2เมตรถูกไหมเพราะตรงนี้กว้างเท่ากับ2เมตรลึกเข้าไปอีก4เมตรได้ค่าเท่าไหร่ครับ F2 ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งเก้าหกสองศูนย์ศูนย์หรือ100นิวตันนะครับหรือเท่ากับ 196.2 กิโลนิวตันเรามาหา
เรามาหาอีกอันนึงมีแรง W เราหา W นะครับ W เท่ากับW ก็เท่ากับ mg ถูกไหมแต่เรามาดูสูตรแกมมาเท่ากับอะไรครับ mg หารด้วย v volume ถูกไหมดังนั้น mg เท่ากับอะไรครับเท่ากับแกมมา v ถูกไหมแกมมา v เท่ากับแกมมา v ผมขออนุญาตลบนะครับแกมมาของน้ำเท่ากับเท่าไหร่9810วอลลุ่มของน้ำตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นส่วน1ใน4ของอะไรครับพื้นที่วงกลมถูกไหมpi d d คืออะไรครับ2ถูกไหมยกกำลัง2pi d กำลัง2ส่วน4คูณด้วยความลึกเท่าไหร่ครับอีก4ถูกไหมได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งสามจุดหนึ่งสี่นิวตันหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับ 9.8 กิโลนิวตันอ้าวผมพอดีผมกดเครื่องคิดเลขผิดอะครับขอโทษด้วยขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขนะครับพอดีผมกดเครื่องคิดเลขผิดสามศูนย์แปดสามศูนย์จุดสี่ได้30.8นะครับเราหา f 2กับ w 2ได้ละแต่ตำแหน่งที่ f 2กับ w 2เนี่ยไม่ได้ทำตำแหน่งเดียวกันถูกไหมเราจะต้องมาหา x เฉลี่ยของตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยเราต้องมารวมกันเป็น fv ก่อน fv ก็จะเท่ากับ f 2ถูกไหมบวกด้วย w f 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ 196.2 บวกด้วยเท่าไหร่ครับ 30.8 ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสองสองเจ็ดกิโลนิวตันนะครับจากนั้นนะครับผมขอนี้นะครับถ้าผมวาดแรงที่กระทำถ้านี้เป็นประตูฮิชของประตูน้ำถูกไหมแรงที่กระทำ W เนี่ยมันจะ x 1อันนี้นะครับแรงที่กระทำด้านบนเนี่ยห่างจากแกนตรงนี้นะครับเป็น x 2แรงของแรงดันน้ำที่กระทำนะครับดังนั้นนะครับ
fv มันก็อยู่ประมาณกึ่งกลางถูกไหม fv มันก็จะได้ x bar ออกมาเราต้องการหา x bar กันนะครับสมมุติผมซัมโมเมนต์นะครับโมเมนต์นะครับที่ตำแหน่งนะครับหินช์ซัมโมเมนต์ที่ตำแหน่งหินเท่ากับ0ถูกไหมfv คูณด้วย x bar จะเท่ากับเท่าไหร่ครับw คูณด้วย x 1บวกด้วย f 2คูณด้วย x 2fv เท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราคำนวณออกมาแล้ว fv เท่ากับ227ถูกไหมคูณด้วย x bar w ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 30.8 คูณด้วย x 1 x 1เท่ากับเท่าไหร่ครับ x 1หาได้จากอะไรครับเรามาหา x 1กันก่อน x 1นะครับ x 1หาได้จากสูตร 4r ส่วน 3 pi 4r r เท่ากับเท่าไหร่ครับ 2ถูกไหมครับส่วน 3 pi ผมลืมไปว่าตัวนี้ต้องเท่ากับ4ถูกไหมเพราะ pi d กำลัง4 pi d กำลัง2ส่วน4ถูกไหมครับผมคิดว่าทำไมตัวเลขมันเพี้ยนๆไปอ่ะ9810คูณด้วย 0.25 นะครับผมว่าละทำไมตัวเลขมันดูเพี้ยนๆไปนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขนะครับเพราะพื้นที่นะครับวงกลมเป็น pi d กำลัง2ส่วน4 d เท่ากับ4ถูกไหมดังนั้นนะครับเท่ากับอะไร1 2 3 2 1 3จุด6หรือเท่ากับ 123.2 เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเพราะตัวเลขนี้ก็จะผิดไปหนึ่งสองสามจุดสองสามหนึ่งเก้าจุดสี่นะครับสามหนึ่งเก้าจุดสี่คูณด้วย x 1 x 1 x 1เท่ากับเท่าไหร่เราย้อนกลับมาดู x 1กันก่อน4 x 1เท่ากับ 0.849เมตรนะครับ 0.849 บวกด้วย f2 f2 เท่ากับเท่าไหร่ครับ f2 เท่ากับ 196.2 คูณด้วย x2 เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ x2 x2 ก็คือจุดกึ่งกลางของข้างบนก็คือ2ส่วน2ถูกไหม2ส่วน2ผมคิดว่าผมลืมเปลี่ยนตัวเลขของ W อีกละนะครับขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเป็น 123.2 ได้ x bar เท่ากับเท่าไหร่ครับ
0.94 เมตรตอนนี้นะครับเราหานะครับเราหาได้อะไรบ้างเราหา FH YH FV XV ได้ละจากนั้นนะครับเรามาหา F แรงรับกันนะครับแรงรับนะครับแรงรับจะเท่ากับอะไรครับตาม FH กำลัง2บวกด้วย FV ยกกำลัง2ถูกไหมแรงรับสแควร์รูทอะไรครับ 274.68 ยกกำลัง2บวกด้วยอะไรครับ 319.41 ยกกำลัง2ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 421.27 กิโลนิวตันเรามาหามุมที่กระทำ FH ทำด้านนี้ถูกไหม FV กระทำด้านนี้F หรือ F เฉยๆเนี่ยทำอย่างนี้ทำมุมด้านนี้นะครับดังนั้นหามุมหาได้จากอะไรแทนเซต้าจะเท่ากับอะไรครับ F V ส่วนด้วย F H ถูกไหมดังนั้นเซต้าเท่ากับอะไรครับอาร์คแทนถูกไหมเท่าไหร่ครับ319.41หารด้วย274นะครับ.68เท่ากับเท่าไหร่ครับมุมได้เท่าไหร่ครับ 49.31 องศานะครับได้คำตอบมาละเราหาทั้งขนาดและทิศทางนะครับของแรงแนวราบและแนวนิ่งและขนาดและทิศทางของแรงรับนะครับเรามาดูข้อต่อไปกันนะครับข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วครับเขาบอกว่าบานประตูน้ำโค้งนะครับบานหนึ่งมีความกว้าง4เมตรรัศมีความโค้ง2เมตรวางตัวดังรูปจงหาขนาดและตำแหน่งในแนวราบและแนวดิ่งขนาดและทิศทางของแรงรับนะครับที่กระทำต่อประตูน้ำประตูน้ำจะลักษณะคล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่เมื่อกี้มันเว้าออกถูกไหมแต่เนี้ยเว้าเข้านะครับมันจะต่างกันตรงนี้ซึ่งหลักการคำนวณจะคล้ายๆคลึงกันนะครับแต่จะแตกต่างกันในบางส่วนนะครับเรามาดูกันนะครับบานประตูน้ำโค้งเนี่ยรัศมีเท่ากับ2เมตรถูกไหมเรามาวาด pressure diagram กันก่อนPressure diagram นะครับวาดประตูน้ำก่อนเลยวาดจุดยึดนะครับหรือชิ้นจากนั้นวาดแรงที่กระทำในแนวราบนะครับจะเป็นลักษณะแบบอะไรครับแบบสี่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมส่วนแรงที่กระทำในแนวดิ่งนะครับมันจะมีทิศทางกระทำขึ้นถูกไหมเพ
พราะบานประตูน้ำมันเว้าเข้ามานะครับผมให้แรงฝั่งนี้เรียกว่า F1 แรงรับฝั่งแรงรวมของแรงดันฝั่งนี้เรียกว่า F2 นะครับแล้วมันยังมีแรงที่มวลน้ำมากระทำต่อบานประตูน้ำนะครับของส่วนนี้ก็คือ mg เขาให้หาอะไรบ้างอ่ะแรงรับที่กระทำในแนวราบก็คือ แรง horizontal แรงที่กระทำในแนวดิ่งนะครับf vertical และแรงรับนะครับที่กระทำก็คือ F ตัวเดียวนะครับและคันทิศทางของมันเขียนเซต้ากำกับไว้อย่างแรกเลยนะครับเรามาพิจารณาที่แกนอะไรครับแกนในแนวราบแกนในแนวราบนะครับมันจะมีแค่ F1 ถูกไหมดังนั้น F horizontal จะเท่ากับอะไรครับ F1 ถูกไหม F1 เรามาดู F1 แกมมาHC คูณด้วย A ถูกไหมแกมมาเท่ากับเท่าไหร่ครับแกมมาของน้ำเท่ากับ9810คูณด้วยเท่าไหร่ครับ HC HC ความลึกของน้ำจนถึงจุดเซนทรอยของมันก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ 2.5 ถูกไหมบวกกับ2ส่วน2คูณด้วย area พื้นที่รับแรง2คูณ4ดังนั้นได้ F1 ออกมาได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ F1 2 7 4 6 80นิวตันหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับ2 7 4 0.68 กิโลนิวตันนะครับพอดีเพเชอร์ไดอะแกรมยังไม่สมบูรณ์นะครับข้างบนนี้ก็คือแกมมา H ถูกไหมอันนี้ก็เป็น 2.5 แกมมาข้างล่างก็จะเป็นอะไรครับ 2.5 บวก2เมตรด้วย 4.5 แกมมานะครับส่วนข้างล่างเป็นอะไร 4.5 แกมมาเช่นกันเรามาหา yh กันก่อน y horizontal นะครับ y horizontal เนี่ยหาได้จากสูตร ixc ส่วนด้วยอะไรครับ ayc บวกด้วย yc เท่ากับเท่าไหร่ครับixc เราหา ixc กันก่อน ixc นะครับก็จะหาได้จากอะไรครับbh กำลัง3
ส่วน12ถูกไหมb เท่ากับเท่าไหร่ครับความกว้างของมัน4เมตรถูกไหม h ก็คือขนาดของประตูน้ำ2เมตรยกกำลัง3ส่วน12ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสองจุดหกเจ็ดสองจุดหกเจ็ดส่วนด้วย a เท่ากับเท่าไหร่ครับพื้นที่ตรงส่วนนี้พื้นที่ตรงส่วนนั้นเท่ากับ2เมตรลึกเข้าไปในกระดานอีกเท่าไหร่ครับ4เมตรyc เท่ากับเท่าไหร่ครับ yc อ่ะเดี๋ยวหาลองหา yc กันก่อน yc เท่ากับเท่าไหร่ครับความลึกของน้ำบวกด้วยอะไรครับประตูน้ำหารครึ่งถูกไหมได้ 3.5 เมตร 3.5 เมตรนะครับบวกด้วย 3.5 เมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับ y 1เท่ากับ 3.59 เมตรเราหา horizontal ได้ละเราหา vertical กันพิจารณาแกนนะครับแกนในแนวอะไรครับแนวดิ่งพิจารณาแรงในแนวดิ่งก็จะมีอะไรบ้างก็จะมี F 2ถูกไหม F 2ก็คืออะไรแกมมา H C คูณด้วย A นะครับ A คือพื้นที่แกมมาเท่ากับเท่าไหร่ครับ9810คูณด้วย h4 เท่ากับเท่าไหร่ครับ 2.5 เมตรถูกไหมคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย a 2คูณ4เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 3,5,3,1,6,0 นิวตันหรือเท่ากับ 3,5,3.16 กิโลนิวตันนะครับจากนั้นเรามาหา W จะเห็นได้ว่า W ตัวนั้นน่ะ
เป็นลักษณะแบบแบบพระจันทร์เสี้ยวแบบเสี้ยวหนึ่งของส่วนวงกลมหรือเราจะแปลเขียนอีกในลักษณะหนึ่งว่านะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสลบด้วยอะไรครับเศษ1ส่วน4ของวงกลมถูกไหมเหมือนกันนะครับผมขอตั้งชื่อมันว่า W4 ผมขอตั้งชื่อ W ของปริมาตรนี้ว่า W5 ดังนั้น W เท่ากับ W4 ลบด้วย W5 ถูกไหมเหมือนกันเลยนะครับอ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นรูป W4 กับ W5 ดีกว่าเพราะมันหาง่ายกว่าเยอะกับมากกว่า W ธรรมดานะครับถ้าหา W ธรรมดาเนี่ยปกติแล้วอ่ะมันไม่มีสูตรในการหาโดยตรงถูกไหมเราต้องหาแบบอ้อมๆนะครับอ่ะเราหา W4 กันก่อนW4 เท่ากับอะไรครับแกมมา V ถูกไหมปริมาตรหรือเท่ากับอะไรครับแกมมาเท่ากับอะไร9 8 1 0คูณด้วยเท่าไหร่ครับ V ปวอลลุ่มถูกไหมก็2คูณด้วย2ถูกไหมครับคูณด้วยมันลึกเข้าไปในกระดานอีก4เมตรถูกไหมมันได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมันได้ค่า9180หนึ่งห้าหกเก้าหกศูนย์นะครับนิวตันหรือนะครับเท่ากับหนึ่งห้าหกจุดเก้านิวกิโลนิวตันถูกไหมเรามาหา W5 กันก่อน W5 นะครับก็เท่ากับแกมมา H เหมือนกันแต่ V เนี่ยV ของข้างบนเนี่ยจะเป็น V ที่4 V ของรูปที่5นะครับ9810คูณด้วยอะไรครับเศษ1ส่วน4ถูกไหมคูณด้วยพายดีของประตูน้ำเท่ากับเท่าไหร่ครับ2เมตรถูกไหมเอ้ย4เมตรเพราะรัศมีมันเท่ากับ2เมตรนะครับยกกำลัง2ส่วน4คูณด้วยประตูน้ำลึกเข้าไปอีก4เมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับอ
หนึ่งสองสามจุดสองหนึ่งนะครับกี่เป็นนิวเป็นนิวตันก่อนนะครับหรือเท่ากับอะไรครับหนึ่งสองสามจุดสองหนึ่งกิโลนิวตัน FB กันก่อน FB ก็คือผลรวมของแรงที่อยู่ในแกน y ทั้งหมดถูกไหมครับมันจะอยู่เท่ากับ F2 ลบด้วย W4 ลบด้วย W5 นะครับตามนะครับ F2 ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ F2 353.16 นะครับลบด้วย W4 W4 เราคำนวณมาได้เสร็จได้เท่าไหร่ครับ 156.9 ลบด้วยอะไรครับ 123.21 ดังนั้นนะครับเราจะได้ FV เท่ากับเท่าไหร่ครับ 319.86 นะครับมีหน่วยเป็นกิโลนิวตันจากนั้นนะครับเราวาดโมเมนต์ไดอะแกรมเราวาดประตูน้ำก่อนนะครับจากนั้นเราวาดแรง W4 แรง W5 เป็นทิศทางขึ้นนะครับเนื่องจาก W5 นะครับติดลบถูกไหมเพราะมันติดลบจากนั้น F2 นะครับ F2 ซึ่ง F2 แล้วก็จากนั้นเราวาด F อะไรครับ FV FV จะเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งหมดถูกไหมผลรวมของทั้งหมดเลยนะครับเราเขียน sum moment ที่หินนะครับหินนะครับเท่ากับ0sum moment ที่หินเท่ากับ0ก็คือมีอะไรขึ้นบ้าง F2 คูณด้วยระยะนะครับตั้งแต่แรง F2 จนถึงหินถูกไหมมันเป็นระยะเท่ากับ2ส่วน2หรือ1เมตรนะครับโอเคผมเขียนเป็น1เมตรแล้วกันบวกด้วยอะไรครับมีอะไรทิศด้านนี้บ้างทิศด้านนี้บ้างจะมี FB FB คูณด้วยอะไรครับ X bar เพราะเราต้องการหาว่าตำแหน่งของ FB อยู่ห่างจากหินไปเท่าไหร่นะครับจากนั้นหาแล้วก็บวกด้วยผมลืมบวกนะครับบวกด้วย W5 คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย W5 เนี่ยเรายังไม่รู้ทิศทางของมันผมหาระยะห่างของมันใน W5 เมื่อกี้จากรูปจะเห็นได้ว่าจุดเซนทรอยด์ของมันเนี่ยขึ้นถูกไหมครับติดลบถูกไหมมันจะเป็นทิศทางขึ้น W5 นะครับตอนแรกเราวาดทิศทางลงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราเป็นทิศทางขึ้นเนื่องจากอะไรเพราะมันติดลบและเครื่องหมายมันจะกลับกันเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็หาอะไรครับx5 ละกันผมให้เป็นชื่อเป็น x5 นะครับ x5 x5 หาได้จากอะไรครับ4r ส่วน3พายr เท่ากับเท่าไหร่ครับ2ถูกไหมหารด้วย3พายดังนั้น x5 ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.849 นะครับโอเคหรือ 0.85 น
เมตรอ่ะคูณด้วย 0.85 เมตรเท่ากับอะไรครับอ่ะ W4 คูณด้วยอะไรครับ W4 คืออ่ะรูปของ W4 อ่ะอยู่ตรงกลางถูกไหมจุดเซ็นทรอยมันอยู่ตรงกลางแสดงว่ามันก็เป็นครึ่งหนึ่งของรัศมีแสดงว่ามันจะเท่ากับ2ส่วน2หรือ1นั่นเองอ่ะคูณ1นะครับจากนั้นเราแทนค่าเข้าไป F2 ได้3 5 353.16 ถูกไหมคูณด้วย1บวกด้วย FB 319.86 คูณด้วย X bar บวกด้วยอะไรครับ W5 W5 ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ W5 ดูจากรูปเมื่อกี้W5 ได้ค่าเท่ากับ 156. W5 ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 23.21 คูณด้วย 0.85 W4 ได้ค่าเท่าไหร่ครับ156.9 ถูกไหมครับคูณด้วย1ดังนั้น x bar ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.94 ตอนนี้เราหาตำแหน่งนะครับระยะห่างนะครับจากในแนวดิ่งได้ละนะครับจากนั้นเรามาหาแรงรับกันแรงรับนะครับก็คำนวณได้จาก F เท่ากับ square root FV กำลัง2บวกด้วย FH กำลัง2ถูกไหม square root อ่ะเอาไปแทนนะครับก็จะได้ 274.68 ยกกำลัง2บวกด้วย 319.86 ยกกำลัง2ดังนั้นได้ค่าเท่ามาเท่าไหร่ครับ 421.61 กิโลนิวตันเรามาหาทิศทางของมันละกันแทนเซต้านะครับจะเท่ากับอะไรครับ FV ส่วน FH เดี๋ยวผมขอวาดรูปก่อนนะครับขึ้นไปเป็น FV ถูกไหมลงมาข้างล่าง FH ส่วนด้วยการจัดของทั้งหมด F เฉยๆถูกไหมทำมุมเซต้าดังนั้นแทนนะครับก็จะเป็น FV ส่วน FH FV ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้319นะครับ319.86 นะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย FH นะครับ FH คือค่าเท่าไหร่ครับ 274.68 ดังนั้นได้ค่ามุม arc tan เท่ากับ 319.86หารด้วย 274.68 ดังนั้นนะครับได้มุมเท่ากับเท่าไหร่ครับ 49.34 องศานะครับสำหรับข้อนี้นะครับเราหาค่าแรงรับได้ละเท่ากับเท่านี้มุมที่กระทำนะครับได้ค่าเท่ากับเท่านี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับหากใครมีคำถามสามารถสอบถามผมได้ที่หลังผ่านไลน์หรือผ่านแชททาง Facebook ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ